าเขาแบบโชว์ him around เห็นป่ะเหมือนกับเนี่ยต้องพาเขาไปดูเพราะว่าเขาเพิ่งมาจากสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันจะน่าเบื่อแต่คนนี้เขาใช้คำนี้เห็นไหมคะ Do you remember my cousin Victor เหมือนถามความแบบจำได้ไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาเป็นคนที่อยู่สิงคโปร์ไงหรืออะไรเงี้ยแล้วค่อยบอกว่าเขาจะมาเยี่ยมแล้วฉันอ่ะก็สัญญาเขาไว้แล้วว่าจะพาเขาเที่ยวเขาจะมาแค่แบบวันเดียวก็เลยเหมือนแบบจำเป็นจริงๆที่ไปงานมันเกิดไม่ได้อย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้เริ่มว่าแบบ1 2 3แต่เขาเริ่มจากแบบเอ้ยจำนี้ได้ไหมที่เป็นอย่างนี้ไงแล้วเขาว่าจะมาเมืองเขามาเขาจะมาที่นี่แล้วฉันเลยต้องทำเงี้ยอะไรเงี้ยคือเหมือนมันสลับกันอะเวลาเราจะเมาส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะมีอารัมภบทของเราก่อนว่าแบบเฮ้ยเคยหรือยังใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าตอนนี้ว่าชวนดูหนังอีกอะไรเงี้ยหรือชวนทําอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะถามว่าแบบเคยดูหนังเรื่องนี้หรือยังอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราชวนเพื่อนจริงๆอะว่าแบบเฮ้ยแกดูหนังเรื่องนี้หรือยังมันสนุกมากเลยนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนแบบ have you seen this movie อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบ is so great อะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนแบบถ้าจะเขียนอะอย่างคำถามนี้ใช่ไหมไอในนี้มันเขียนว่า do you remember ใช่ป่ะเราก็อาจจะเริ่มว่าแบบ have you ever เคยใช้คำว่า ever ไหมคะใช้คำว่า ever มันจะยิ่งทำให้รู้สึกว่าแบบมันถ้าบอกว่า have you seen ก็มันก็ยังใช้ได้แต่ว่าถ้าแบบเหมือนเคยเห็นไหมอะไรเงี้ยมันจะให้อารมณ์เหมือนแบบเหมือนภาษามันจะเหมือนเวลาคนไทยพูดว่ามีอะอะไรเงี้ยค่ะมันจะแบบดูเป็นคนแบบท้องถิ่นมากขึ้นอะไรเงี้ยมันเองแบบเหมือนคนไทยภาษาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบ have you ever seen แล้วก็ชื่อหนังชื่ออะไรก็ได้ชื่อหนังอะสมมติว่าเราแบบมีชื่อหนังแบบที่มันเกี่ยวกับเมืองไทยใช่ป่ะก็อาจจะแบบสมมติชื่อแบบตลกตลกเลยก็ได้เหมือนแบบเหมือนอะไรอ่ะเหมือนสมมติบอกว่าชื่อหนังเรื่อง Crazy Coconut ก็ได้อ่ะ Crazy Coconut ก็แบบงงว่าเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่นี่ก็ได้ Crazy Green Curry เลยอ่ะให้เลยแบบคืออะไรอะอะไรเงี้ยคือมันก็จะตลกด้วยแล้วก็แบบน่าสนใจอะไรเงี้ยคือเหมือนเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะได้พอยต์เรื่องความน่าสนใจหรือเปล่าแต่ว่ามันจะทำให้เราเหมือนแบบประโยคมันไม่ซ้ำไปซ้ำมาแล้วมันเป็นลูกเล่นที่แบบเหมือนคนเขียนเขาก็จะแบบอะไรเงี้ยคนอ่านเขาก็จะแบบเหมือนน่าดึงดูดใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วจะได้คะแนนเหมือนแบบสิเนหาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบเคยดูเรื่องนี้ไหมใช่ป่ะต้องบอกว่า have you ever seen แล้วก็ใช้คำว่า the movie แล้วก็เขียนว่า call นี้อันเนี้ยเคยใช้แบบอย่างนี้ไหมคะ the movie นะไม่ใช่อ่านะคือถ้าใช้อ่านคือเป็น movie อะไรก็ได้หนึ่งอันแต่ถ้าพูดว่า the movie อ่ะคือหนังเรื่องนี้เจาะจงว่าหนังเรื่องนี้แล้วจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยตรงหลัง movie อ่ะคือถ้าคำว่าเนี้ยมันอยู่ในรูป passive เนี่ยค่ะที่เคยบอกมันต้องมีคำว่า is call งี้อันเนี้ยแต่ว่าเวลามันอยู่ในประโยคอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องใช้ is แต่จริงๆรูปเต็มมันคืออันนี้มันไม่ใช่รูปอดีตนะ call เนี่ยแต่มันมาจาก passive ที่บอกว่าหนังเรื่องนี้ถูกเรียกว่าอย่างเงี้ยค่ะหนังเรื่องนี้ที่ถูกเรียกว่าอะไรหนังเรื่องนี้ที่ชื่อว่าอะไรเงี้ยก็บอกว่าเหมือนam เหมือน she is called ก็คือเธอชื่อว่าอะไรอย่างนี้เขาจะใช้คำว่าเรียกว่าอะไรอย่างนี้ called green crazy green curry ใช่ป่ะแล้วเราค่อยมาอธิบายว่ามันคืออะไรใช่ป่ะก็บอกว่าอะไรก็ได้อย่าง it is about เอาอะไรเดียลองช่วยนึกไอเดียหน่อยค่ะเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับอะไรดีแบบเอ๊ะกวินเคยเลยนะแบบเหมือนเกี่ยวกับการกินก็ได้หรือแบบอาหารของเมืองไทยก็ได้หรือเป็นเนื้อเรื่องที่แบบเกี่ยวกับอาหารก็ได้อย่างเช่นแบบ it's about อากายก็ได้จะใช้อแมนหรืออากายก็ได้นะคะเพราะอันนี้เป็น casual ก็แบบ it's about a man ก็ได้อะ
ปูปูแล้วก็เคยใช้ฮูไหมคะเหมือนแบบฮูอืเวนอะไรเออฮะฮูวิชอะไรเงี้ยก็บอก it's all man who อะไรเดียฮูit's all man who live อ๋อ who travel ก็ได้ who travel แต่ travel ต้องเติม s ด้วยเพราะว่าเป็น a man who travel around Thailand อ๋อหรืออันนี้ก็ได้ who อันนี้ก็ได้เนี่ย who man who is searching for เกิดเคยใช้พวก greatest หรือว่าอะไรที่เติม est ไหมคะไม่อันเนี้ยมันจะเหมือนแบบที่สุดอะไรเงี้ยแบบมากที่สุดน้อยที่สุดมันจะมีพวกแบบgreater คือดีกว่าหรือ greatest ดีที่สุดใช่ไหมคะมันจะมีสามขั้นอะไรเงี้ยก็คือดีกว่าแล้วก็ดีที่สุดอันนี้ก็จะแบบเหมือน greatest green curry in Thailand อะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็แบบแล้วประเด็นทีเนี้ยเขาบอกว่าเขากำลังจะไปประเทศใช่ไหมคะคือบางทีอ่ะมันเป็นข้อดีที่เวลาคุณมานี่เขียนเป็นแบบเขาถามเป็น bullet point แล้วคุณบอนนี่ก็แบบย่อหน้าย่อหน้าย่อหน้าใช่ป่ะแต่ว่าถ้าอันไหนประโยคมันสั้นหรืออะไรเงี้ยเราจับมันมาลิงก์กันอะค่ะเหมือนท่านี้ใช่ไหมบอกว่ามาชวนดูหนังใช่ป่ะอันนี้ยังไม่ได้ชวนนะอันนี้คือพูดลำนำเฉยๆว่าแบบเนี่ยเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมมันเกี่ยวกับอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็บอกว่า seeing as อันนี้คือเป็นการใช้รูปประโยคแบบใหม่คือแทนที่จะบอกว่า I know that you will go to Thailand soon อย่างนี้ใช่ไหมคะเราเปลี่ยนเป็น seeing as you are going to Thailand เขาจะไปไทยเขาจะไปต่างประเทศตอนไหนอะคะnext month you're going to Thailand next month next month แล้วเสร็จแล้วอันเนี้ยเราใช้คอมมาให้เหมือนประมาณว่า seeing as เหมือนแบบเห็นว่าเธอกำลังจะไปเมืองไทยแล้วเดือนหน้าก็บอกว่า I think ฉันคิดว่าบอกว่า seeing as you're going to Thailand next month แล้วก็บอกว่า I think it is ไม่เอาเท่าเอาง่ายหน่อยก็จะเอาแบบไม่ซับซ้อนมากก็บอกว่า Yeah you going to Thailand next month I think this movie will เหมือนมันจะตอนนั้นใช้คำว่าอะไรคะเหมือนแบบมันจะช่วยอะไรเขามีพูดถึงไหมว่าแบบถ้าดูหนังเรื่องนี้แล้วมันจะอะไร If you are in information about where to go and what like โอเคก็คืออันนั้นก็จะดูแบบว่าเหมือนตรงๆแบบเหมือนไม่ค่อยเหมือนเพื่อนสนิทคุยกันเท่าไหร่เพราะว่ามันจะดูทางการใช่ไหมเพราะมีคำว่าแบบ information หรืออะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ผิดอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะใช้คำว่า information นั่นแหละแต่อาจจะแบบ this will give you อาจจะใช้คำว่านี้ก็ได้ loss of หรือ a lot of ก็ได้จะใช้ loss of หรืออะก็ได้ให้เลือกอันนึงก็บอกว่าเนี่ยแบบ will give you a lot of information information and ตอนนั้นบอกอะไรนะคะ direction ป่ะ of mem and แต่ก็
about ตัวนี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้ about Thailand แล้วก็มีอ๋อแล้วตอนที่คุณบันนี่เขียนอ่ะมีใช้คำซ้ำเยอะไหมคำนามอ่ะพยายามมีจะหลีกเลี่ยงนะอือฮะแล้วแบบรู้สึกว่าหลีกเลี่ยงเราใช้เยอะไหมหรือว่าไม่เยอะไมใช่้ซีโนใช้คำซีโนนิมเยอะไหมคะก็ไม่ค่อยเยอะนะโอเคก็บอกว่าก็บอกว่า you're about a lot of นี่ก็บอกว่าเขาบอกว่า I think this movie will give you a lot of information about แต่ information มันก็ยังทื่อคือถ้าเป็นตัวอะไรสิเราจะใช้คำว่า I think will give you เหมือนแบบใช้คำว่าอะไรเดียวเหมือน direction ก็มันก็ยังทางการอยู่น่าจะเหมือนแบบน่าจะบอกว่า give you เขาจะใช้คำว่าไกด์ไลน์มันไกด์ไลน์ก็ยังดูเหมือนการท่องเที่ยวมากเลยบอกว่า I think will give you ทำไอเดียแล้วมันจะมีเขาบอกว่าเป็นแบบใช้คำนี้ด้วยใช้ adjective ด้วยเราจะได้ดีให้บอกว่า will give you an informative อันเนี้ย adjective แทนคำว่า information and informative แล้วก็บอกว่าdetails and informative detail อันนี้ก็ได้a lot of informative detail เราก็ต้องเติม s ด้วยเพราะว่า a lot of มันเป็นพหูแบบอะไรที่มันเยอะๆใช่ก็บอก a lot of informative details about people and places and เนี่ย about about Thai people อะไรจะได้ต่อตรงมีคำศัพท์เยอะๆหน่อยจะได้แบบจบเร็ว150คำอะไรเงี้ยก็ about Thai people and เหมือน popular แต่เนี่ยเราต้องหา adjective อะค่ะหา adjective เอาไว้เป็นคลังในหัวแล้วพอเราแบบถึงมันจะเปลี่ยนท็อปิกอะถึงจดหมายจะให้ทำอย่างอื่นอะเหมือนแบบชวนเพื่อนไปไหนชวนเพื่อนไปกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้อีกได้ว่า popular ไง popular places จะเป็น popular restaurant popular อะไรก็ได้หรือคนคนนี้เขา popular ก็ได้ popular girl อย่างงี้ก็ได้คือจำคำศัพท์ที่เป็น adjective เอาไว้อะแล้วเวลาเราใช้อะหยิบมาใช้อะเราก็ดูว่าความหมายมัน make sense ไหมถ้าความหมายมันโอเคได้อยู่ก็ใช้เลยไม่ต้องไปจำอะไรที่มันยากมากเพราะว่าบางทีเราใช้ไม่เป็นแล้วมันจะยิ่งเละแต่ถ้าเราจำคำง่ายๆอย่างแบบ popular หรือเติมไอชนชาติให้เขาหน่อยอย่างเงี้ยคือเราก็จะได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นจากการที่เรามีความหลากหลายแล้วก็รู้จักใช้คำศัพท์แบบเนี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยมันจะมีเนี่ยเขาจะพูดถึงคำศัพท์ส่วนมากที่ใช้ในการเขียนจดหมายแบบแนวเนี้ยที่เป็นแบบ casual ใช่ไหมก็ถ้าอย่างดูอีกก็จะมีเนี้ยเนี่ยเขาจะใช้อีกแบบหนึ่งที่จะทำให้เราได้คะแนนเยอะแบบตรงขึ้นมาอีกได้คะแนนสูงขึ้นมาอีกอ่ะก็คือเราใช้คำที่เป็นสำนวนเนี่ย that coffee is to die for อันนี้เข้าใจไหมคะได้ for เออเข้าใจแต่จอะแปลอันเปเน็ีน้ยไทยว่าอะไรคือแบบอร่อยโคตรอ่ะเหมือนแบบอร่อยโคตรเหมือนแบบตายเพื่อมันได้เลยแบบว่าอร่อยโคตรนี้เลยแบบหยาบคายนิดนึงแบบโคตรอร่อยเลยอะไรเงี้ยก็คือเนี่ยอยเราากไ็ปจำอันถนึี้งนั้นอะไรอย่างนี้ใช่คือเหมือนแบบยอมตายเพื่อจะได้กินมันคือยอมตายหลังจากนั้นเลยอะไรเงี้ยก็คือเราเนี่ยเราก็จำอันนี้ไว้ค่ะเขาบอกว่า that coffee is to die for ค่ะเราก็บอกก็เหมือนแบบสมมติถ้าเราเขียนในจดหมายของเราเนี้ยก็อาจจะเหมือนแบบI will let you know
นี้ก็ได้ให้แบบเขียนเหมือนประมาณว่าเราไม่ต้องเป็นกลางอะค่ะเพราะว่ามันเป็นจดหมายมันไม่ใช่บทความที่เราตีพิมพ์ใช่ไหมแล้วเราอยากจะให้เพื่อนอะ enjoy กับเมืองไทยอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนว่า I will let you know that แล้วก็บอกว่าคือถ้าเขารู้แล้วว่าเราเป็นคนไทยป่ะหรือว่าถ้าในที่นี้คือในจดหมายอะคุณบอนนี่ได้เขียนไหมว่าเราเป็นคนไทยบอกค่ะโอเคก็เขียนว่าอันนี้แหละ as a person who was born as a Thai person นี่ก็ได้ as a Thai person I will let you know that our green curry แล้วก็ใช้คำว่าอะไร is to die for อย่างนี้โฆษณาบ้านเกิดไม่เป็นไรเขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดขอแค่เราแกรมมาถูกก็จบแล้วก็ยิ่งแบบมีคำแบบตลกตลกหรือว่าที่มันเป็นสำนวนเนี้ยมันก็ได้แล้วก็มีอันนี้ popular pastมี S ข้างหลังแล้วก็จุดเหรอคะไม่ใช่คอมม่าใช่ไหมไม่อ๋อนี่แล้วถ้าคำว่า S อันเนี้ยต้องโทษทีค่ะต้องเป็นตัวใหญ่As a Thai person นี่ตาไวมากแล้วก็อันนี้แล้วอย่างสมมติว่าเราบอกว่า show him around เงี้ยมันก็คือการแบบพาเขาไปเที่ยวไงค่ะพาไปแบบไปดูนู่นดูนี่เนี่ยคำพวกเนี้ยอย่างแบบเนี่ย got a lot on your plate อันนี้เข้าใจไหมคะ you have got a lot on your plate อ๋ออยู่มีไอเดียมากในหัวเธอป่ะไม่ใช่เหมือนงานล้นมืออ่ะเหมือนยุ่งมากจนแบบยุ่งมากจนล้นมืออะไรเงี้ยถ้าไม่ว่างอะไรเงี้ยเขาบอกว่าฉันรู้ว่าคุณอ่ะเหมือนฉันรู้ว่าเธออ่ะแบบงานวุ่นวายแบบยุ่งมากเลยอะไรเงี้ยในตอนนี้ในขณะนี้ใช่แต่ I will give you a call ฉันจะโทรหาคุณเนี่ย I will give you a call ฉันจะโทรหาคุณแล้ว we can sort out the details over the phone sort out คือหมายถึงว่ามาวางแผนกันว่าจะเที่ยวอะไรยังไงอะไรเงี้ย over the phone ก็คือทางโทรศัพท์เนี่ยเราเอามาจำมาใช้แล้วก็เนี่ย we can check out the new cafeเราอ่ะไปเหมือนแบบไปลองชิมอะค่ะเช็คเอาท์อ่ะเหมือนเราไปลองเช็คดูว่าของมันอร่อยไหมอ่ะก็ไปนั่งกินดูเหมือนแล้วมันจะใช้กับอะไรที่ใหม่ๆอะค่ะเหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้เหมือนแบบหรือเป็นร้านค้าอะไรก็ได้เหมือนแบบขนาดนั้นอะแล้วก็อย่างเช่นเนี่ยเขียนประมาณเนี้ยแล้วถ้ายังมีพื้นที่เหลือแล้วไม่รู้จะเขียนอะไรก็จะเขียนว่าแบบIn Bangkok ก็ได้ In Bangkok near อะไรเดี๋ยว near สยาม Station แล้วอันนี้เราก็มั่วเลยเพราะเราก็ไม่รู้หรอกมันมีร้านอะไร near สยาม Station ถ้า There's a lovely เนี่ยเอาไอ้ที่ทีมาไทยอีกแล้ว There's a lovely Thai restaurant ไทยต้องเป็นตัวใหญ่นะไทยไม่ใช่ถ้าไทยนี่ไม่ต้องไทย restaurant that you can check out นี่ก็ได้ก็ใช้คำว่า check out อีกเห็นป่ะแบบ you can check out อะไรเงี้ยมันหายไปไหนอ่ะฮะอะไรหายเอ่ยเนี่ยเช็คเอาท์อะไรหายเหรอมันไม่โชว์ที่หน้าหนูอะค่ะฮะมันโชว์แค่ถึงคำว่า there is a lovely อ๋อเดี๋ยวลองแล้วอันนี้เห็นขึ้นบ้างไหมอันนี้เห็นป่ะเห็นยัง
Our queen is to die for มันเขาเนี่ยเสียงเซชั่น There's a lovely Thai song that you can check out ฟินิชแค่ไทยเรสโตร์lovely Thai แล้วก็หายไปเลยค่ะ